ล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยคนเดิมครับวันนี้ผมมีเกมที่น่าสนใจมากๆครับกับเกมที่มีชื่อว่า Free Fire Battle Royale ครับผมเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเกม PUBG นะครับหรือ Player Unknown Battleground พอร์ตเอามาให้เล่นบนมือถือครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยครับผมเมื่อกี้ผมเข้าไปสร้างตัวไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเล่นนะนี่อันนี้หน้าแรกครับผมแล้วก็ตัวเกมเป็นภาษาไทยด้วยซึ่งตอนเนี้ยกำลังเปิดให้ทดสอบอยู่ใน Android นะครับผม iOS รู้สึกว่าจะยังไม่มาเดี๋ยวยังไงผมทิ้งลิงก์ข้อมูลรายละเอียดตัวเกมแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดใน Android ไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับผมตรงคำอธิบายใต้คลิปมาก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันก็ดูการปรับแต่งก่อนนะครับตั้งค่าทำอะไรได้บ้างยังกดอะไรไม่ได้เลยเหมือนมันจะให้เราเข้าไปเริ่มเล่นเกมเลยใช่ไหมอันนี้มีห้องแต่งตัวครับปรับแต่งใส่ชุดอะไรได้อ๋อใส่เสื้อเชิ้ตดีอ่ะเราดูแบบเป็นผู้ดีหน่อยครับผมกางเกงคาแรกมีไหมรองเท้าแดงเด่นเลยฮะจัดไปครับเริ่มเกมโอ้นี่จับแมตช์ไวมากเลยเอาละครับเริ่มแล้วตอนนี้ก็มีกี่คนอ่ะอ๋อนี่ครับเป็นวิ่งกันมั่วซั่วไปหมดรู้สึกว่าจะมี20คนนะครับด้านบนมีบอกอยู่ตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนกระสุนรีโหลดนั่นเองครับผมการควบคุมจะเป็นคล้ายๆเหมือนเกมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแนวต้องเรียกว่าอะไรนะ TPS ใช่ป่ะ Third Person ใช่ป่ะเพราะเราเป็นมุมมองแบบบุคคลที่3นะครับผมนี่ฮะปกติ PUBG จะ100คนอันนี้20คนครับน่าจะเพื่อกำหนดให้เซิร์ฟเวอร์มันกำลังดีไม่แหลกมากเอาละครับนับถอยหลังแล้วก็เริ่มถือว่าบทแรกนี่มารวมกันนี่คล้ายๆอยู่ฮะมีความเหมือนมาแล้วฮะแมปกว้างแค่ไหนไม่รู้อุ้ยแมปกว้างใช้ได้นะฮะเราจะโดดลงตรงไหนโดดล่มครับผมเอาละฮะลงโกดังก่อนเลยโอ้ยมันมีคนมาด้วยวะนี่ผมมันจะมีของเรื่องแสงอยู่ครับน่าจะเป็นเหมือนปืนได้นะฮะกดไลค์เก็บโอ้นี่ไงมันจะมีขึ้นมาแล้วเราก็เก็บได้เลยได้ M4 มาฮะใส่หมวกกันน็อกด้วยโอเคตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่17คนฮะเรื่องการคอนโทรลการควบคุมผมว่าโอเคเลยนะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนแล้วเห็นคนแล้วล่วงไปดิทำไมไม่ตายตายดิตายเรียบร้อยครับผมคิวไปหนึ่งโหแต่ผมยิงกระสุนสิ้นเปลืองมากกระสุนหมดแล้วฮะเฮ้ยมีคนอีกแล้วล่วงไปอีกแล้วหนึ่งครับผมถึงไหมนั่นอ่ะอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ยังเหลืออยู่13คนนะฮะไอ้นั่นมันมาว่ะคนเยอะกระตุ้นหมดแล้วแย่เราเดี๋ยวผมไปหาปืนหาอาวุธก่อนครับผมเขตปลอดภัยมันมีนี่นะครับโซนอันนี้เก็บของก่อนนะได้อะไรได้แมกกาซีนมีแต่แมกกาซีนทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยนั่นอยู่ตรงนั้นครับผมมันน่าจะไม่เห็นผมเก็บของก่อนโอ้ได้เป็นช็อตกันแทนงานเข้าแล้วฮะอันนี้กดกระโดดได้นี่ไม่มีกระสุนเลยได้ช็อตกันครับช็อตกันต้องเข้าใกล้อย่างเดียวโอ้ยมันมีขับรถด้วยครับผมเกมนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเฮ้ยมันจะมาชนผมเหรอเฮ้ยใครยิงผมไม่รู้ครับผมเวรกรรมละเมจคิดก็ไม่มีฮะตอนนี้เหลือ9คนอ๋อผมสังหารได้แค่1ครับอีกตัวหนึ่งน่าจะมีคนช่วยยิง
เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมันเห็นผมปะจะย่องเข้าไปข้างหลังมันได้ไหมครับเนี่ยมันแอบอยู่วะมันแอบอยู่เฮ้ยมันเห็นแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วหนีก่อนนะฮะตอนนี้เราต้องเข้าไปในเซฟโซนก่อนนะผมใช่ป่ะเดี๋ยวผมวิ่งเข้าเซฟโซนก่อนนะโอ้ยกดผิดกดผิดอามโดนสังหารแล้วฮะของมีให้เก็บน้อยมากครับบอกเลยเฮ้ยเจอของแล้วเข้าไปยังไงครับเนี่ยเก็บของมาโอ้ได้ชุดเกาะครับผมโอเคแล้วก็ได้กระสุนมาเฮ้ยในบ้านนั้นมีเฮ้ยใช้ได้เลยครับผมว่าเรื่องความไหลลื่นนี่ถือว่าเนียนมากครับผมมีคนอยู่เปล่าเฮ้ยมีคนมาบานอะไรละมันยิงผมมันยิงผมช็อตกันไล่ยิงแม่งเลยโอ้ยมีคนมาอีกคนนึงเพิ่มเรียบร้อยดิมันยิงกันฮะมันยิงกันช็อตกันล่วงไปแล้วครับผมเหลือหน้าอีกตัวนึงโอ้ยไม่ล่วงเรียบร้อยครับผมเก็บเรียบครับผมโอ้ได้เมจคิดมาตอนนี้อ๋อเราอยู่ในเซฟโซนอยู่ฮะขอใช้เมจคิดก่อนเหลืออีก4 คนครับผู้เล่นอยู่ไหนกันเฮ้ยผมได้ปืนคนแล้วครับดีกระสุนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยดีกระสุนก่อนเก็บของทีซัวเลยครับตอนนี้อยู่ไหนกันวะเหลืออีก3 คนขอดูเซฟโซนก่อนนะโอ้ยต้องวิ่งเข้าไปแล้วครับผมกระโดดได้ครับผมเฮ้ยมีใครอยู่ตรงไหนบ้างครับผมเล่นเกมนี้เราต้องหลอนๆนิดนึงนะมีคนแอบอยู่ไหนบ้างไหมแต่ว่าเกมนี้จะไม่มีหมอบนะฮะเราไม่สามารถหมอบได้ผมต้องวิ่งเข้าเซฟโซนก่อนสินะอันนี้ผมแบบว่าอาวุธครบมือมากชุดเกาะหมวกไหนกันวะเอาครับอยู่ในเซฟโซนแล้วเหลืออีก3 คนอยู่ไหนกันวะแอบอยู่ในบังเกอร์ครับผม หลบอยู่ในนี้ก่อนผมว่าแม่งแอบกันอยู่แน่เลยวงบีบแล้วนะฮะตอนนี้นั่นหรือเปล่านั่นเฮ้ยเจอคนแล้วฮะเจอแล้วฮะโอ้ยโอ้ยมันยิงผมหลบก่อนโอ้แม่งโหดมากครับแม่คิดเติมเลือดได้เท่าไหร่ดิเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบตายครับผมเอาละครับเหลือคนสุดท้ายแล้วมันอยู่ไหนวะผมเติมเลือดรัวๆก่อนนะเก็บเมจคิดมาเพิ่ม
เอาละเราจะได้เป็นที่หนึ่งหรือเปล่าอยู่ไหนอยู่ไหนนายตื่นเต้นมากแล้วตอนนี้โอ้กระสุนก็ไม่มีเดี๋ยวหากระสุนก่อนที่ตรงนี้มีกระสุนให้เราไหมเนี่ย UPS Ammo ไม่ใช่ฮะเฮ้ยเสียงมาจากไหนไม่รู้โอ้ยตายข้างหลังโอ้ยเสียดายมากครับผมอุตส่าห์ฆ่าไปสี่แม่งมาจากด้านหลังได้ที่สองครับโอเคเลยฮะเกมนี้บอกเลยว่ามันมากครับผมฟีลลิ่งแบบอาจจะไม่ได้เหมือนใน PUBG ของจริงแต่ว่ามันเล่นบนมือถือแล้วมันทำได้ดีมากครับไม่แหลกไม่อะไรเลยเนียนมากแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะส่วนอันอื่นยังไม่ได้ปลดล็อกอันนี้เป็นการเปิดซีนครั้งแรกเดี๋ยวยังไงผมอาจจะมาเล่นให้ดูต่อแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าเลือดลมสูบฉีดครับสนุกจริงๆใช้ได้เลยนะเนี่ยมีด่านให้เลือกด้วยนะใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นอัลฟาเทสครับมันบอกไม่ใช่เบต้านะแล้วก็จะเก็บตังค์สามารถเอาไว้ทำอะไรได้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะน่าจะแบบว่าเข้าร้านค้าได้ในอีกสักพักนึงเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนมันเทสอยู่จะมีระบบให้ลองเล่นเฉยๆนะครับแล้วก็มีฝึกสอนด้วยโอเคสำหรับใครที่สนใจครับอย่างที่บอกไว้ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดและรายละเอียดนะครับหน้าเพจ Facebook ของเขาเอาไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับก็ลองตามไปดูกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปเล่นต่อใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ด้วยเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันครับพร้อมกับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะสวัสดีไปแล้วฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ